ตัวเต็งมาแล้วนะครับสำหรับคนที่โดดเด่นหนึ่งโคลอมเบียก็เป็นประเทศส่งอิทธิพลด้านนางงามสองออสเตรเลียออสซีนะคะสามสาวแอฟริกาแอฟริกาใต้สี่ฟิลิปปินส์ห้าไต้หวันหกแคนาดาเจ็ดปาจอริโกอันต่อไปต้องสูงอีกเวเนซุเอลาแล้วก็เวียดนามแล้วก็เม็กซิโกแต่พี่บอยขอเพิ่มกับอีก2ประเทศที่ไม่มีในทีมงานส่งเข้ามาเมื่อกี้พี่บอยไปดูแล้วนะคะคือพม่าค่ะเมียนมาชุดประจำชาติที่จะมาประทับเราก็คือชุดเนี่ยธนาคารธนาคารสวยเลยไม่พอพูดปุ๊บว่าพม่ารู้เลยว่ามาจากพม่าแน่นอนเป็นไม้ธนาคารที่ราคาหน้าและข้างหลังแบกที่บทธนาคารและตัวชุดเป็นอะไรบ้างเป็นไม้ธนาคารใช่เพราะว่าไปเนี่ยเราไปทีไรเราก็ต้องไปทานแล้วฐานะดุสตันสาอีกประเทศหนึ่งที่โดดเด่นก็คือญี่ปุ่นเขาบอกเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ติดโผแต่ให้ดูให้ดีห้ามมองข้ามเลยเจแปนปีนี้นะจ๊ะเขาบอกคืนนี้นางงามจะไปที่โรงแรมเลอบัวนะครับคุณผู้ชมขาเพื่อจะเป็นดินเนอร์95ประเทศนางงามเนี่ยพร้อมกันก็จะไปดูวิวสวยๆบนท็อปบนดาดฟ้าของโรงแรมนะคะซึ่งติดนะคะ1ใน10ตึกสูงที่สวยของโลกคนมาขอแต่งงานเยอะมากค่ะขอแต่งงานแล้วก็จะมีการใส่ชุดผ้าไหมไทยของมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพนะคะในวันที่5คือพรุ่งนี้ค่ะนะฮะแล้วก็จะเฉิดฉายโชว์อีกเพราะฉะนั้นก็จะมีการทำกิจกรรมยาวไปจนถึงวันที่17ธันวาคมซึ่งวันประกวดวันสุดท้ายใช่แล้วค่ะน่าติดตามนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนชอบติดหน้าจอเลยเชียร์แล้วก็ลุ้นแล้วก็อัปเดตกันตลอดเวลาเลยค่ะใช่ค่ะ